เพจภาพพันริมเราตอนนี้นะครับเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคราวที่แล้วเลยที่เราทำแพทเทิร์นเสื้อคอกลมกว้างแขนกุดไปนะครับคลิปในตอนนี้เนี่ยเราจะมานำเสนอหรือมาพูดคุยกันต่อนะครับถึงขั้นตอนการเอาแพทเทิร์นตัวนั้นมาลงผ้าแล้วก็เย็บออกมาเป็นตัวเสื้อนะครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปตามชมขั้นตอนการเย็บชุดนี้ได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนต่อเนื่องกันเลยนะครับหลังจากที่ผมไปลงผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ที่โชว์อยู่เนี่ยจะเป็นชิ้นหน้านะครับชิ้นหน้าแบบเต็มแผ่นเลยนะครับแล้วผมก็ไปทำการนี่ไปลงผ้าตัดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดรอยนะครับจริงๆเราจะกดรอยคือตรงนี้นะครับจำได้ใช่ไหมครับมันมีรอยพับเกล็ดตรงนี้นะครับแล้วเกล็ดกลางตัวแล้วก็ตรงคอตรงนี้ก็พับเย็บนะครับแล้วก็กดรอยทั้งหมดเลยมีกดรอย3จุดนะครับคือด้านข้างนะครับตรงกลางแล้วก็ตรงที่ริมคอนะครับตรงนี้ด้านบนนะครับก็พอพลิกออกมาก็เป็นแบบนี้เพื่อนๆน่าจะพอเห็นรอยอยู่นะครับรอยกดที่ผมกดเอาไว้เนี่ยนะครับเนี่ยก็อันนี้คือชิ้นหน้าเดี๋ยวขั้นตอนถัดจากนี้ไปก็คือผมก็เป็นเบสิกธรรมดานะครับเราก็จะไปทำการพับเกล็ดตรงนี้นะครับลำตัวกลางลำตัวเนี่ยเย็บนะครับแล้วก็ข้างๆนะครับข้างๆตรงนี้ครับข้างลำตัวนะครับพับเย็บด้วยนะครับสองข้างนะครับแล้วก็ตรงคอตรงนี้ก็พับนะครับแต่ตรงคอตรงนี้เนี่ยพอพับเสร็จแล้วนะครับไม่ได้เย็บเกล็ดลงมาแบบนี้ทีเดียวนะครับพับเย็บธรรมดาเลยนะครับพับอย่างเงี้ยล้มไปนิดเดียวแบบนี้ครับสองข้างนะครับแล้วก็เย็บตรงนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนชิ้นหน้าเดี๋ยวผมก็ไปทำอย่างที่ผมว่านะครับตรงนี้ตั้งไว้ก่อนตรงนี้พับไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูชิ้นหลังบ้างนะครับชิ้นหลังก็เป็นลักษณะแบบนี้ชิ้นหลังในตอนที่ผมไปตัดผ้านะครับก็เต็มแผ่นเหมือนกันนะครับนี่เราวางเต็มแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ชิ้นหลังเนี่ยคือจะไม่มีก็คือจะไม่ต้องกดรอยไม่ต้องอะไรเลยนะครับชิ้นหลังเราเป็นแบบนี้ชิ้นหลังเนี่ยคือจะไม่มีเกล็ดไม่มีอะไรเลยนะครับก็ตัดมาธรรมดาเลยนะครับชิ้นหลังก็ตั้งไว้ก็คือเดี๋ยวเราไปเย็บชิ้นหน้าเสร็จแล้วก็เอามาต่อชิ้นหลังต่อไหล่นะครับขั้นตอนต่อไหล่ตอนนี้ไปดูในส่วนของสาบนี่สาบผมก็ไปสาบหน้าสาบหลังนะครับก็ไปทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็รีดผ้ากาวไว้แล้วด้วยนะครับเราก็รีดผ้ากาวเป็นผ้ากาวสาลูนะครับแบบบางๆนะครับติดเข้าไปที่สาบทั้งสาบหน้าสาบหลังโอเคนั้นก็อันนี้คือเป็นทั้งหมดนะครับในส่วนของชิ้นงานที่เราจะต้องทำงานต่อนะครับเดี๋ยวเรานะครับทางผมก็จะไปทำการอย่างที่บอกไปนะครับนี่ก็จะไปเย็บเกล็ดที่ว่านะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราไปเย็บเกล็ดกันนะครับ เรามาดูนะครับว่าเมื่อกี้เราไปทำอะไรกันมาบ้างนะครับก็ดูชิ้นหน้าก่อนนะครับตอนนี้คือชิ้นหน้าก็คือเย็บเกล็ดตรงกลางลำตัวอันนี้ก็คือธรรมดานะครับแล้วก็มีเย็บเกล็ดด้านข้างใช่ไหมครับซ้ายขวาเนี่ยแล้วก็มีข้างที่คอแต่ที่คอเนี่ยคือผมแค่ล้มนะครับอยากให้ดูใใกล้ๆนะครับเนี่ยไม่ได้คือไม่ได้เย็บยาวเหมือนในตัวกลางลำตัวกับตัวข้างนะครับก็คือผมต้องการแค่พับเท่านั้นเองพับแล้วก็เย็บลักษณะแบบนี้อันนี้หลุดนะครับเดี๋ยวต้องไปเย็บใหม่นะตรงนี้นะครับเนี่ยคือผมต้องการเย็บพับธรรมดาแล้วพอด้านหน้าเนี่ยก็จะให้มันดูเป็นรอยแบบนี้ครับแต่ตรงนี้หลุดเดี๋ยวไปเย็บใหม่เนี่ยครับคือให้มันดูเป็นลักษณะเหมือนล้มพับจีบนะครับนั่นเองพอเสร็จจากขั้นตอนตรงนี้ผมก็นำไปต่อไหล่นะครับต่อไหล่กับหลังชิ้นหลังวิธีการต่อไหล่ก็เอาชิ้นถูกกับชิ้นถูกชนกันนะครับด้านถูกกับด้านถูกชิ้นหน้าเนี่ยครับกับชิ้นหลังนะครับคว่ำเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะครับแล้วก็เย็บตรงหัวไหล่นะครับสองข้างแล้วผมก็นำไปโพ้งมาด้วยนะครับแต่รอบนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆจำได้คราวที่แล้วที่ผมทำไปก่อนหน้านู้นเลยเนี่ยตอนที่โพ้งเนี่ยผมจับคู่เลยนะครับแล้วก็โพ้งนะครับโพ้งคู่เลยไอตัวไหล่หน้าไหล่หลังแต่รอบนี้เนี่ยผมแบะนะครับแบะออกมาแล้วก็โพ้งสองครั้งนะครับของใครของมันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวพอตอนที่เราไปใช้งานจริงๆเนี่ยเราก็คือจะใช้ลักษณะเหมือนแบะตะเข็บนะครับตรงนี้นะครับตรงหัวไหล่นะครับอย่างนี้ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังก็จะสุดเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็มาดูชิ้นที่ผมไปทำนำมาก่อนแล้วก็คือตัวชิ้นสาบนะครับสาบก็เหมือนกันนะครับก็คือผมก็จะนำชิ้นหน้ากับชิ้นหลังเนี่ยต่อเข้าด้วยกันนะครับต่อตรงหัวไหล่นะครับคว่ำด้านถูกชนกันแล้วก็เย็บตรงหัวไหล่นะครับเสร็จแล้วก็จะมีการทำเหมือนกับตัวชิ้นเสื้อนะครับก็คือจะใช้วิธีการแบะตะเข็บออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็โพ้งสองครั้งเหมือนกันนะครับจะไม่ได้โพ้งคู่นะครับแล้วก็ในตัวข้างล่างนะครับตัวฐานมันเนี่ยก็คือผมก็ไปโพ้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยทั้งสาบหน้าสาบหลังนะครับขั้นตอนถัดจากนี้ไปก็คือเดี๋ยวเราจะทำการนะครับนำตัวสาบเนี่ยประกบกับตัวเสื้อนะครับซึ่งวิธีการประกบก็เป็นแบบนี้ครับเราก็จะทำการคว่ำนะครับชิ้นหน้าไม่ใช่คว่ำใช่ครับเปิดออกมาอย่างนี้นะครับหงายนะครับหงายไอตัวชิ้นเสื้อตัวเสื้อเนี่ยด้านถูกขึ้นแบบนี้นะครับนี่ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอาไอตัวสาบเนี่ยคว่ำลงโดยให้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะครับแล้วก็หันไอตัวด้านสาบให้ตรงกันด้วยนะครับสาบหน้าก็ส่วนสาบหน้านะครับสาบหลังก็อยู่สาบหลังนะครับแบบนี้เนี่ยคือเอาตัวชิ้นสาบเนี่ยคว่ำลงนะครับให้เอาด้านถูกของสาบเนี่ยคว่ำลงกับชิ้นตัวเสื้อนะครับอย่างนี้แล้วเราก็จะทำการนะครับเย็บโดยรอบนะครับอันนี้ผมพูดนำไปเลยนะครับเอาเข็มนะครับหรือจะใช้เนาก็ได้นะครับโดยรอบนะครับไอตัวสากกับตัวเสื้อเนี่ยให้มันวนรอบหากันนะครับแล้วก็ทำการเย็บ1รอบนะครับเย็บเดินซึ่งอย่างที่บอกไปว่าของผมเนี่ยผมจะเว้นระยะครึ่งตีนไม่ใช่ครึ่งตีนผีครึ่งนิ้วนะครับก็จะเย็บรอบครึ่งนิ้วตรงนี้นะครับไปเรื่อยๆขั้นตอนตรงนี้เดี๋ยวไปทำกันนะครับตรงนี้อันนี้คือหลังจากที่เรานะครับทำการเอาเข็มเนี่ยยึดไว้ก่อนนะครับระหว่างชิ้นสาบกับชิ้นตัวเสื้อนะครับให้ดูอันนี้คือเสื้อด้านหน้านะครับตัวด้านหน้านี่คือตัวด้านหลังนะครับเราก็เอาสาบเนี่ยคว่ำลงนะครับสาบเลยวางให้ถูกด้วยนะครับด้านหน้ากับด้านหน้าด้านหลังกับด้านหลังนะครับเนี่ยแบบนี้แล้วก็วางด้านถูกคว่ำลงนะครับแล้วก็ผมก็ใช้เข็มนะครับกัดไปโดยรอบเลยนะครับตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะเป็นทำการนะครับเย็บโดยรอบนะครับโอเคขั้นตอนนี้เราไปเย็บสาบกับตัวเสื้อกันนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับคือหลังจากที่เราไปทำการเย็บสาบกับตัวเสื้อนะครับติดกับตัวเสื้อเรียบร้อยเนี่ยให้ดูก่อนเนี่ยเราเย็บโดยรอบแล้วนะครับขั้นตอนถัดจากนี้ไปก็คือผมก็จะมาทำการคลิปนะครับในตรงที่เราจะต้องมีการพับ จะต้องมีการพับกลับลงไปนะครับเวลาคลิปเนี่ยนะครับก็คือเราคลิปไปให้ถึงใกล้ๆตัวเส้นที่เราเย็บนะครับแต่ว่าอย่าให้โดนเส้นได้นะครับยิ่งตรงจุดที่เป็นช่วงโค้งเนี่ยคือเราต้องคลิปนะครับเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดเราพลิกกลับลงไปเนี่ยมันลังแน่นอนนะครับตรงนี้คลิปโดยรอบนะครับระยะสักประมาณห่างระยะห่างสักประมาณ1เซนก็ได้นะครับพอเราคลิปอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการพลิกกลับลงไปนะครับพลิกในตัว3เนี่ยกลับลงไปแล้วก็พลิกกลับลงไปแบบนี้เลยครับพลิกกลับลงไปหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเวลาเรามองจากด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นด้านหลังก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องมีการเย็บกันเหลื่อมด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเราก็แบ่งออกเหมือนเดิมนะครับแบ่งออกแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงสากเนี่ยเราต้องมีการเย็บกันเหลื่อมก็คือเราเปิดสากอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็เย็บล้มตรงนี้ครับซึ่งการเย็บล้มตรงนี้เนี่ยก็จะต้องให้ติดในตัวที่เราเปิดเย็บเครื่องนิ้วตรงนี้ครับที่เราเก็บไว้นะครับเปิดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาตัวสากเนี่ยคว่ำลงแบบนี้นะครับแล้วก็เย็บนะครับห่างจากรอยเย็บตรงนี้สักประมาณ 2-3 มิลลิเมตรได้ครับเย็บโดยรอบเลยนะครับโดยให้มันติดในตัวเย็บตรงนี้ครับข้างล่างนะครับโดยรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนนี้กันนะครับอันนี้คือหลังจากที่เราไปทำการเย็บกันเหลื่อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือชิ้นด้านหน้าแล้วก็เย็บกันเหลื่อมเย็บโดยรอบนะครับอันนี้คือด้านหลังให้ดูใกล้ๆนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับที่เราเย็บกันเหลื่อมก็ล้มมาทางสาบนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้พอเสร็จจากขั้นตอนตรงนี้เนี่ยขั้นตอนถัดไปที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำการนะครับเก็บในส่วนของชิ้นข้างตรงนี้ครับตรงข้างวงแขนเลยนะครับตรงนี้ครับที่เป็นชิ้นสาบด้วยวิธีการตรงนี้ก็คือว่าเราจะทำอย่างนี้นะครับพับอันนี้คือด้านถูกนะครับของตัวชิ้นงานนะครับเอาด้านถูกหงายขึ้นแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะทำการพับขึ้นมาอย่างนี้นิดนึงนะครับพับมาอย่างนี้ทางฝั่งชิ้นหลังก็พับมาด้วยนะครับอย่างนี้พับมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วทำการม้วนนะครับกลับมาแบบนี้คือม้วนฝั่งไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องทำ2ข้างนะครับอันนี้ผมเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ม้วนฝั่งนี้นะครับม้วนเข้ามาเลยนะครับพร้อมๆกันแบบนี้พอถึงประมาณนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือชิ้นตัวเสื้อเราใช่ไหมครับคือชิ้นหน้าชิ้นหลังตรงบ่าเนี่ยเราพลิกมาแบบนี้พลิกไปด้านหลังแบบนี้นะครับแล้วตัวสาบเนี่ยก็คือให้พลิกกลับไปแบบนี้นะครับแบบนี้ตอนนี้ตัวสาบเราก็จะเป็นด้านถูกไหมครับแล้วตัวเสื้อเราตัวเมื่อกี้ครับตรงเนี้ยเราก็พลิกกลับมาเอาตรงช่วงไหล่ตะเข็บไหล่นะครับของตัวเสื้อนะครับตรงนี้ให้ตรงกับตะเข็บไหล่ของตัวสาบนะครับมันจะกลายเป็นด้านถูกกับด้านถูกชนกันนะครับแล้วก็กัดเข็มไว้นะครับแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆครับตรงนี้นะครับแล้วตรงปลายนะครับปลายวงแขนตรงนี้ครับของตัวเสื้อก็มาให้ตรงกับปลายวงแขนของตัวสาบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกัดเข็มไปเรื่อยๆเลยตรงนี้นะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จับปลายนะครับปลายวงแขนของตัวเสื้อกับตัวสาบให้ตรงกันนะครับตรงนี้พอเสร็จขั้นตอนตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเย็บก็คือวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เย็บนะครับตามรอบวงแขนเลยนะครับผ่านหัวไหล่มานะครับจากวงแขนหน้านะครับผ่านหัวไหล่แล้วก็มาวงแขนหลังนะครับก็อย่างนี้เดี๋ยวเราไปเย็บขั้นตอนนี้กันเลยนะครับหลังจากที่ผมไปทำการนะครับเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับโดยรอบนะครับขั้นตอนถัดไปก็คือเราจะต้องมีการดึงกลับในช่องวงแขนตรงนี้ครับที่เราเป็นช่องอยู่ใช่ไหมครับเราเอาด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับสมมติผมเอาด้านนี้เอาชายเสื้อนะครับด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะครับสอดกลับย้อนกลับมานะครับก็คือเราต้องผ่านช่องตอนนี้เสื้อนี้เป็นด้านผิดอยู่นะครับตอนนี้นะครับเราเอาชายด้านใดด้านหนึ่งนะครับจะเอาด้านนี้ก็ได้หรือว่าด้านนี้ก็ได้นะครับสอดผ่านไอตัวช่องตรงนี้กลับมานะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราทำกันขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆไปนะครับมันมีจุดสังเกตนะครับจุดเตือนอย่างหนึ่งก็คือว่าขั้นตอนตรงนี้นะถ้าเพื่อนทำนะครับเอาไปทำเนี่ยถ้าผ้าเนี่ยเป็นผ้าหนานะครับไม่ค่อยอยากจะแนะนำวิธีนี้มันจะมี2จุดที่ต้องไปด้วยกันนะครับคือถ้าเป็นผ้าหนาแล้วช่องตรงนี้เป็นช่องเล็กเนี่ยการที่จะพลิกกลับเนี่ยจะยากมากเลยนะครับ ฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเป็นผ้าหนาเนี่ยเป็นผ้ายีนนะครับหรือว่าผ้ายีนผ้าอะไรก็ได้หนาๆเนี่ยตอนทำเนี่ยอาจจะต้องทำไอ้ช่องตรงนี้ครับช่วงต่อไหล่ตรงนี้ให้มันกว้างนิดนึงนะครับให้มันกว้างพอสมควรมันจะได้สอดผ่านได้นะครับแต่ถ้าเป็นผ้าของผมมันเป็นผ้านิ่มๆนะครับตรงนี้นะครับมันก็โอเคช่องเล็กลงหน่อยก็ไม่เป็นไรมันก็ยังพอผ่านได้ฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับเวลาทำนะครับเขาเรียกว่าเวลาทำเนี่ยดูชิ้นงานตัวผ้าเราด้วยนะครับแล้วดูตัวแบบต้องทำให้มันไปด้วยกันได้นะครับตรงนี้ข้างนี้คือเสร็จแล้วนะครับแต่ข้างนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับขั้นนี้ก็เรานะครับก็ทำการม้วนฝั่งนี้นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็พลิกอันนี้นะครับนี่ให้สาบมันมาอยู่ด้านนี้นะครับตัวสาบนะครับด้านถูกหงายขึ้นนะครับแล้วตัวเสื้อเนี่ยก็คือจับตรงหัวไหล่นะครับมาชนกันอย่างนี้แล้วก็กัดเข็มนะครับตรงนี้ทำเหมือนกันเลยนะครับแล้วฝั่งนี้เราก็จับอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่จับตรงปลายนะครับใต้วงแขนให้ตรงกันนะครับแล้วก็เอาเข็มเนี่ยจับโดยรอบเลยนะครับตรงนี้แล้วก็มาฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วพอเสร็จก็คือไปเย็บทำเหมือนเดิมนะครับกับอีกข้างหนึ่งเมื่อกี้นะครับทำเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนนี้กันนะครับมาถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับก็คือตอนนี้เราดึงกลับออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับนี่คือด้านบนอันนี้คือด้านถูกนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้คือชิ้นหน้านะครับนี่คือชิ้นหลังนะครับแล้วก็ตรงช่วงนี้ครับที่เราไปดึงกลับออกมาอันนี้คือด้านใต้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือด้านผิดจะเป็นแบบนี้นะครับตัวสาบก็คือที่เราพลิกกลับออกมาเรียบร้อยละตอนนี้เสร็จจากขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปที่เราจะทำก็คือเราจะเริ่มทำการเย็บชิ้นข้างแล้วเข้าด้วยกันนะครับก็คือนี่คือด้านถูกของด้านหลังใช่ไหมครับเราพลิกกลับมาอย่างนี้คือเอาด้านถูกกับด้านถูกมาชนกันนะครับแบบนี้ตรงนี้มันจะมีรอยบากอยู่ถ้าเพื่อนๆจำได้ตอนที่เราทำตอนแรกเห็นไหมครับรอยบากช่วงสะโพกเล็กช่วงเอวเนี่ยที่เราบากเอาไว้นะครับเราก็จับให้ตรงกันตรงนี้ตัวสาบตรงนี้ครับเราเปิดผมใช้วิธีการอย่างนี้นะครับแล้วเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับข้างหน้าข้างหลังเนี่ยจริงๆมันจะคว่ำอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับให้ดูก่อนนะนี่คือสาบชิ้นหลังนะเราก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับสาบชิ้นหน้าก็เหมือนกันนะครับสีขาวๆนี่คือตัวผ้ากาวนะครับผมก็จะพับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันแบบนี้เมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปทำการนะครับเย็บนะครับจากข้างล่างเลยนะครับขึ้นข้างบนนะครับเราริมข้างนะครับจนไปสุดข้างบนตรงนี้เลยนะครับทำทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยนะครับซ้ายขวาเลยเดี๋ยวผมจะกัดเข็มทีเดียวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเย็บทีเดียวเลยนะครับมาฝั่งนี้บ้างพอไล่มาถึงข้างบนตรงนี้นะครับตัวสาบเนี่ยเราก็เปิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทั้งสาบหน้าสาบหลังเนี่ยเปิดขึ้นมาเลยนะครับคือให้ด้านถูกกับด้านถูกชนกันทำเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งนี้เราก็จะเย็บจากข้างบนนะครับคือเย็บข้างเลยนะครับลงมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเย็บชิ้นข้างกันนะครับโอเคเรามาต่อเนื่องกันนะครับเมื่อตะกี้เราไปทำอะไรมาบ้างนะครับผมก็ไปทำการเย็บข้างอย่างที่บอกไปนะครับซ้ายขวานะครับเย็บข้างแล้วก็ผมก็แอบนะครับไปโพ้งมาทีเดียวเลยนะครับเย็บเสร็จแล้วก็โพ้ง2ข้างนะครับพอเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้อันนี้คือด้านผิดอยู่นะครับตัวด้านในนะครับด้านในเสื้อตอนนี้เรามาดูยังไม่จบนะครับตัวใต้วงแขนตรงนี้ครับที่ตรงบริเวณใต้รักแร้เห็นไหมครับมันก็จะออกตึงๆนิดนึงนะครับเราก็จะทำการมีนะครับต้องคลิปนิดนึงตรงนี้ครับเนี่ยก็คือจะคลิปตรงนี้เหมือนบริเวณช่วงที่เรากันเหลื่อมตรงที่คอจำได้ใช่ไหมครับตรงนี้ คล้ายๆกันก็คลิปไปสักประมาณระดับหนึ่งครับช่วงโค้งสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ด้วยพอเราคลิปเสร็จใช่ไหมครับเดี๋ยวยังไม่เสร็จสักทีเดียวนะเราก็จะมีเย็บกันเหลื่อมตรงใต้ตรงช่วงใต้รักแร้เลยนะครับเย็บกันเหลื่อมไว้สักนิดนึงก็ดีนะครับตรงนี้เราก็วางผ้าแบบนี้ครับเนี่ยคือเรากันเหลื่อมเหมือนบริเวณที่เราทำส่วนคออันนี้ไม่งงนะเพื่อนๆนะให้ดูเป็นอย่างนี้ครับตรงใต้รักแร้นะครับบริเวณใต้รักแร้ตรงนี้เนี่ยที่เราคลิปไปใช่ไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็วางผ้าแบบนี้แล้วก็เราก็กันเหลื่อมตรงจังหวะกันเหลื่อมนี่ก็คือเหมือนที่เรากันเหลื่อมตรงช่วงที่เราเข้าคอจำได้ใช่ไหมครับเนี่ยเราก็วางแบบนี้นะครับแล้วก็พลิกสาบลงมาแล้วก็เย็บกันเหลื่อมตรงใต้รักแร้ว่างั้นเถอะนะครับทำสองข้างเลยนะครับข้างนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งด้วยนะครับข้างนี้ผมก็คลิปสักนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ไปเย็บกันเหลื่อมเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันพอนี่ผมจะพูดนำไปก่อนเลยนะครับพอเราเย็บเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงช่วงโค้งวงแขนใช่ไหมครับพอเราเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาเก็บตรงชายเสื้อก็คือธรรมดาเลยนะครับก็คือเราพับเย็บธรรมดาแบบนี้นะครับ2ตลบก็คือพับโดยรอบเลยนะครับตรงนี้พับเย็บก็เดี๋ยวจะไปทำขั้นตอนนี้กันนะครับเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของการทำงานของเราเมื่อกี้เนี่ยก็คือเราไปทำอะไรมาบ้างนะครับก็ผมก็ไปทำการอย่างที่บอกไปนะครับอันที่เป็นฝั่งผิดนี่เป็นด้านผิดของตัวเสื้อนะครับผมก็ไปทำการเย็บล้มอย่างที่ผมบอกนะครับตรงใต้วงแขนตรงนี้ตรงใต้รักแร้นะครับก็เห็นจะเห็นเป็นรอยเย็บล้มอยู่นะครับสองข้างเลยข้างซ้ายกับข้างขวาเห็นไหมครับตรงนี้คือเราก็ทำการไปเย็บนะครับเย็บล้มตะเข็บนะครับตรงนี้เย็บกันเหลื่อมนะครับเวลาใส่มันจะได้ไม่แหลมออกมานะครับแล้วก็ตรงชายเนี่ยก็คือผมก็ไปพับเย็บธรรมดาเลยนะครับตรงชายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เวลาเราพลิกออกมาด้านนอกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ตัวชุดก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวใต้วงแขนก็จะเป็นแบบนี้ครับที่เราไปเย็บล้มมานะครับนี่คือข้างในก็เป็นแบบนี้ข้างๆนะครับทีนี้จะจบไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราไปรีดซะหน่อยนะครับตรงนี้รีดนะครับพอเราเย็บล้มเย็บกันเหลื่อมใช่ไหมครับแล้วก็รีดอีกสักทีหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ของบางท่านนะครับเขาก็อาจจะแบบกลัวนะครับหรือว่าอยากจะให้มันกันว่าไอ้ตัวนี้นะครับที่มันเปิดเห็นไหมครับตรงนี้มันเปิดได้อยู่เนี่ยเขาก็จะอาจจะใช้วิธีการว่าตรงนี้ใช่ไหมครับตรงสาบเนี่ยของเราเนี่ยที่ริมขอบสาบเนี่ยมันจะมีเผื่อเย็บอยู่ใช่ไหมครับก็เอามาเย็บเกี่ยวกับไอตัวชิ้นข้างก็ได้นะครับชิ้นข้างลำตัวก็จะมีเผื่อเย็บด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เอาลงมาแบบนี้แล้วก็อาจจะไปเย็บล็อกไว้สักนิดหนึ่งให้มันติดกันนะครับเพื่อป้องกันในตัวชิ้นตรงนี้ใต้รักแร้เนี่ยมันเปิดออกนะครับก็แล้วแต่ตรงนี้เพื่อนๆจะไปเย็บซ้ำก็ได้นะครับเย็บสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมจะไม่เย็บผมก็ปล่อยอย่างนี้เลยนะครับอาศัยไปรีดนะครับก็คิดว่าน่าจะมันก็คงไม่หลุดออกมาแล้วหรอกครับอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของการเย็บชุดเสื้อนะครับแขนกุดนะครับคอกลมแขนกุดเนี่ยแบบนี้ซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะจบทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคเลยก็เป็นนั้นจบกันไปนะครับสำหรับขั้นตอนในการเย็บเสื้อคอกลมกว้างนะครับแขนกุดนะครับก็คือตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยเป็นแขนกุดนะครับ เราทำกันมาตั้งแต่ขั้นตอนการทำแพทเทิร์นนะครับสำหรับเสื้อตัวนี้นะครับซึ่งแพทเทิร์นนี้ก็คือจะเป็นคลิปตอนที่แล้วนะครับแล้วก็คลิปตอนนี้จะเป็นคลิปจบนะครับในส่วนของการตัดออกมาเป็นชุดอย่างนี้ที่เห็นนะครับซึ่งก็เพื่อนๆคนไหนที่ติดตามเรามาเนี่ยขั้นตอนในการสร้างแพทเทิร์นแล้วก็การตัดเย็บชุดตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะลองเอาไปปรับนะครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีให้เพื่อนๆอีกหนึ่งแนวทางก็ได้นะครับเข้าใจว่ามันน่าจะมีหลายสูตรนะครับในการทำก็ลองนำไปปรับใช้เป็นแบบของเพื่อนๆเองนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผ่านทางเพจ Facebook ของทางผมนะครับแล้วก็นอกจากทาง Facebook แล้วเนี่ยอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือเป็นช่องทางของ YouTube เราก็มีด้วยนะครับในส่วนของเพจผ้าพันริมผมเนี่ยก็มีช่อง Channel นะครับที่เป็นของ YouTube ด้วยนะครับก็คือเวลาเพื่อนๆจะมาค้นหาที่ต้องการจะดูนะครับในส่วนของคลิปตอนต่างๆที่ผมเคยนำเสนอไปเนี่ยก็พื้นฐานเลยนะครับก็คือเข้ามาที่ youtube.com นะครับแล้วก็ค้นหาตัวเพจตัวชื่อของผมนะครับชื่อช่องของผมซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆบอกว่าเป็นภาษาไทยเพื่อนๆบอกว่าถนัดภาษาไทยเนี่ยลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเราพิมพ์คำว่าผ้าพันริมที่เป็นภาษาไทยเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับพอพิมพ์เสร็จก็กด enter นะครับบังเอิญว่านี่เป็นเรื่องของผมนะครับเวลาผมพิมพ์ออกมาเนี่ยคลิปตัวที่1 2 3 รายการแรกเนี่ยจะไม่ใช่ของผมนะครับผมจะเป็นรายการที่4มันจะไม่แน่นอนนะครับ4 5 4แล้วก็ไป6นะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นรายการช่องเป็นคลิปที่ผมเคยนำเสนอลงไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าบังเอิญว่าในส่วนของตัว Account นะครับที่ผมใช้ในการล็อกอินเข้ามาในส่วนของ Gmail หรือว่าของ YouTube เนี่ยมันเป็น Account ของผมฉะนั้นเวลาผมค้นเนี่ยมันก็จะเจอมีโอกาสที่จะเจอเท่าที่ผมลองทดลองดูนะครับก็จะเจอคลิปของผมเองแต่พอผมลองไปค้นในส่วนของเครื่องของเพื่อนดูนะครับที่เขาล็อกอินด้วย ID Account ของเขาเนี่ยจะไม่เจอเลยนะครับถ้าพิมพ์เป็นภาษาไทยเนี่ยจะไม่เจอคลิปของผมเลยนะครับฉะนั้นแล้วจริงๆแล้วผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆต้องการหาของผมเนี่ยคือแนะนำว่าหาเป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่านะครับซึ่งภาษาอังกฤษของผมก็ตรงตัวเลยนะครับผ้าพันริมเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วกด enter พอหาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมลองทดลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องผมหรือเครื่องของเพื่อนผมเนี่ยจะล็อกอินด้วย ID ใครก็ตามเนี่ยจะเจอเลยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นรูปโลโก้ขาวๆนะครับอย่างนี้มีคำว่าพันริมนะครับแล้วจะเป็นคลิปตอนต่างๆนะครับเรียงมาเลยนะครับที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับอย่างนี้จะชัวร์กว่านะครับก็แนะนำว่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ถนัดดูทาง YouTube เนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าให้หาเป็นภาษาอังกฤษนะครับคำว่าผ้าพันริมนะครับแล้วจะเจอเลยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าพอผมมีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยจะได้เตือนไปอย่างเพื่อนๆให้ได้ติดตามต่อนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับในส่วนของช่อง Channel ของผ้าพันริมของผมนะครับเผื่อเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็ติดตามผ่านทาง YouTube ก็จะได้ไม่พลาดนะครับตรงนั้นก็เป็นส่วนในช่องของ Channel ทาง YouTube ของทางเพจผ้าพันริมนะครับเพราะว่าทำขึ้นมาอย่างที่บอกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเป็นสาย ยูทูบเบอร์เนี่ยชอบดูทาง YouTube มากกว่าก็สามารถจะไปค้นหาแล้วก็ดูผ่านทางช่อง YouTube ได้นะครับก็ฝากติดตามเพจผ้าพันริมต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปตอนหน้าเนี่ยมาดูต่อนะครับว่าเราจะมานำเสนอหรือมาคุยกันต่อถึงเรื่องอะไรนะครับก็ฝากทิ้งท้ายไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคลิปของเพจผ้าพันริมในตอนนี้นะครับสวัสดีครับผม